สวัสดีครับพบกับผมเกษตรกรชาวบ้านทำการเกษตรแบบบ้านๆไม่เน้นวิชาการเพียงแต่ทำแล้วเรากินได้ปลอดภัยจากสารพิษสารเคมีครับวันนี้นะครับผมจะพาพี่ๆเกษตรกรไปดูนะครับคลิปวิดีโอคลิปหนึ่งที่ผมถ่ายเอาไว้เป็นน้องผีเสื้อนะครับมันกำลังกินใบแคที่ผมปลูกเอาไว้นะครับเป็นต้นแคต้นเล็กๆนะครับที่ผมปลูกเอาไว้เพาะเอาไว้มันใช้เวลาในการกินใบหนึ่งเนี่ยที่ผมถ่ายทำคลิปวิดีโอนะครับ29นาทีแต่ผมย่อให้สั้นเหลือ3นาที30วินาทีนะครับดูกันเพลินๆไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับไปชมกันเลยครับ